ซึ่งเป็นงานที่เรียกว่างาน10ทับ10นะครับผมเป็นงานกรุ๊ปเอ็กซิบิชันละกันของนักศึกษานะครับผมภาคปริญญาโทนะครับผมปี2ของภาควิชาจิตรกรรมนะครับผมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและก็ภาพพิมพ์นะครับผมมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมดูมองภาพผ่านวัตถุของใสมันจะเห็นแบบฟอร์มของต้นแบบที่มีการบิดเบือนเปลี่ยนแปลงชวนให้เราได้จินตนาการกับภาพที่เกิดขึ้นค่ะเพราะถ้าในชีวิตวัยหนุ่มเนี่ยเราไม่ค่อยที่จะเห็นเรื่องความตายเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าพอผ่านช่วงโควิดหรือว่าการเห็นสงครามเนี่ยครับมันทำให้เราเห็นภาพความตายเยอะขึ้นความงามของผู้หญิงในเมืองครับแบบความงามที่อยู่ในต่างพื้นที่หรือว่าอยู่พื้นที่ห่างไกลความงามที่แตกต่างกันครับเราอ่ะเป็นคนที่ชอบมองท้องฟ้าเวลาที่แบบเรามีปัญหาเกี่ยวกับความเครียดเราก็เลยสงสัยว่าเอ้าทำไมเราถึงชอบมองท้องฟ้ากันนะแล้วเราก็เลยแบบไปหาคำตอบว่าท้องฟ้ามันสามารถช่วยอะไรกับคนดูได้บ้างในภาพเนี้ยมองแวบแรกอ่ะมันจะดูเป็นความสุขแต่จริงๆแล้วอ่ะมันแฝงสัญญาอะไรบางอย่างอยู่ในงานก็คือมันจะมีความรู้สึกภายในจิตใจของเราอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีครับผมกายนะครับผมจาก The Decorum Bangkok นะครับแล้วก็จากช่อง The Decorum Menswear Channel นะครับผมอยากพาทุกคนมาอีกอีเวนต์นึงนะครับผมที่ The Decorum เนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาช่วยทำนะครับผมกับทางคือ The Gallery นะครับผมซึ่งเป็นงานที่เรียกว่างาน10ทับ10นะครับผมเป็นงานกรุ๊ปเอ็กซิบิชันละกันของนักศึกษานะครับผมภาคปริญญาโทนะครับผมปี2ของภาควิชาจิตรกรรมนะครับผมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและก็ภาพพิมพ์นะครับผมมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมต่อไปนี้ก็อยากจะเข้าไปออเดอร์ครัมเนี่ยเข้าไปมีโอกาสได้ไปเหมือนกับว่าเข้าไปอินวอลกับงานอาร์ตงานต่างๆที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะครับผมแล้วก็การที่ได้มาเจอกับคลาสสึกซึ่งจริงผมเคยได้เข้ามาทำคลิปของงานHidden Champion ละที่เป็นสตรีทอาร์ติสต์ของญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นงานที่ค่อนข้างดังเหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเอองานนี้เป็นงานที่เป็นนักศึกษาไทยด้วยแหละถ้ามีโอกาสได้เราก็อยากเข้ามามีโอกาสเข้ามาช่วยโปรโมทด้วยในงานนี้นะครับผมแล้วต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้เข้ามาร่วมสปอนเซอร์ในบางงานที่เป็นศิลปินญี่ปุ่นที่ผมรู้จักหรือว่ามีชื่อเสียงเข้ามาด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ยังไงเดี๋ยวอยากให้ไปดูงานของน้องๆ นะครับผมสัก 3-4 คนแล้วกันที่เราเลือกมาวันนี้ที่คิดว่าน่าสนใจให้กับทางคุณคาสุเนี่ยมาช่วยเลือกด้วยแหละแล้วก็คิดว่าอยากให้อินเทอร์วิวให้น้องเขาพูดถึงงานซึ่งจริงๆแล้วหลายอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบเหมือนกันนะครับผมก็ข้างๆผมก็คือคาสุซังนะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของคือเดอะแกลเลอรี่นะครับผมก็บางทีผมว่าเดี๋ยวให้ทางคาสุแนะนำคือเดอะแกลเลอรี่แล้วก็งานอีเวนต์นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอนากาชิมัสHello, nice to meet you. I'm Kazu from Kuro Gallery. Kuro Gallery started last July, and we will introduce Japanese artists. And sometimes we want to contribute Thai young artists and Thai students. So this time we have group show of Serapaqua University Master Class. And this show continued until April 28th.So if you interested in this group show, please come here, my gallery. สวัสดีค่ะชื่อหมิววนิตาค่ะเป็นนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยศิลปากรภาควิชาจิตรกรรมค่ะผลงานชุดนี้นะคะเริ่มจากกระบวนการทำงานของหมิวที่หมิวหาแรงบันดาลใจจากภาพสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานก็เลยถ่ายทอดออกมาผ่านในรูปแบบเซมิแอบสแตรคที่ชวนให้คนได้จินตนาการโดยใช้สีในการสื่อสารแบบให้คนรู้สึกถึงโลกออนไลน์ค่ะเป็นภาพธรรมชาติค่ะใช่เพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเราดูธรรมชาติผ่านทางโลกออนไลน์แล้วก็นำมาถ่ายทอดในรูปแบบผลงานของเรารูปแบบเซมิแอบสแตรคค่ะคือหมิวเป็นคนชอบแสงสีที่ผ่านที่สะท้อนผ่านวัตถุของใสค่ะหนูก็จะแบบนั่งดูพวกวัตถุของใสดูมองภาพผ่านวัตถุของใสมันจะเห็นแบบฟอร์มของต้นแบบที่มีการบิดเบือนเปลี่ยนแปลงชวนให้เราได้จินตนาการกับภาพที่เกิดขึ้นค่ะเอาตรงนั้นมาถ่ายทอดลงในงานจิตรกรรมของเราพวกคริสตัลหรือว่าขวดน้ำอะไรที่เป็นของใสอะค่ะพอเรามองผ่านแล้วเราก็จะเห็นแบบภาพที่เรามองสะท้อนไปอ่ะจะมีการบิดเบือนของรูปแบบรู้สึกว่าตรงนั้นมันชวนให้คนได้จินตนาการกับฟอร์มที่เกิดขึ้นเหมือนที่แบบเราชอบดูทำให้เรามีจินตนาการแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในงานจิตรกรรมค่ะ
จริงงานศิลปะคือหมิวชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็วาดมาตลอดก็คือมันเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบมาตลอดนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราวาดภาพรู้สึกว่ามันมีความสุขมันอยู่กับตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำตรงนั้นมาตลอดแล้วก็ตอนปริญญาตรีก็เลยแบบตั้งใจว่าจะเรียนจิตรกรรมแล้วก็มุ่งมาทางนี้ตลอดสวัสดีครับผมนายรุษฎีกาเย็มชื่อเล่นชื่อฟาดี้มาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับไอเดียของภาพนี้ก็เกิดจากการที่ว่าเราเห็นความตายเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมเพราะถ้าในชีวิตวัยหนุ่มเนี่ยเราไม่ค่อยที่จะเห็นเรื่องความตายเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าพอผ่านช่วงโควิดหรือว่าการเห็นสงครามเนี่ยครับมันทำให้เราเห็นภาพความตายเยอะขึ้นเลยตั้งคำถามว่าความตายเนี่ยมันให้บทเรียนอะไรกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่บ้างก็เลยสร้างเป็นผลงานขึ้นมามาจากประโยคนึงก่อนว่าความตายภาพสะท้อนการมีชีวิตก็เลยเอาความตายเนี่ยมาสร้างเป็นรูปลักษณ์ก็คือเอาคำว่าความตายทั้งโลงศพแล้วก็โครงกระดูกให้เห็นเป็นสภาพของความตายและคำต่อมาก็คือคำว่าภาพสะท้อนการมีชีวิตผมก็เลยใช้ไอ้อะคริลิกมาเป็นตัวสะท้อนเพื่อเราพอเรายืนหน้างานเนี่ยมันก็จะเห็นการมีชีวิตของเราคือมันเริ่มมาจากการที่ผมทดลองการพรินติ้งก่อนพรินติ้งแล้วก็ทดลองหลายๆเทคนิคจนมาสู่การที่ว่าเรามาเห็นศิลปะที่กว้างขึ้นที่เป็นคอนเทมพอรารีอาร์ตร่วมสมัยครับก็เลยเอาวัสดุที่ไม่ใช่พรินติ้งมาทำคือเป็นเบสิกพื้นฐานเลยก็คือผมชอบในการกระบวนการทำงานของมันคือมันจะมีทั้งการหาข้อมูลแล้วก็วิธีการคัดกรองเพื่อให้เราทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นอันนี้คือเมนหลักๆครับสวัสดีครับผมนายธนสินคุณแรงครับเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโทปีที่2ครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ครับภาควิชาจิตรกรรมครับจริงส่วนตัวเป็นคนชอบวาดผู้หญิงอยู่แล้วครับเราก็เลยคิดว่าอยากให้ผู้หญิงเขาได้มีสตอรี่แล้วเราก็สนใจในความงามที่แบบธรรมชาติดูสามัญที่สุดเพราะว่าเหมือนว่าความงามของผู้หญิงในเมืองครับแบบความงามที่อยู่ในต่างพื้นที่หรือว่าอยู่พื้นที่ห่างไกลหรือว่าในธรรมชาติอะไรต่างๆเราจะมีความงามที่แตกต่างกันครับตอนที่เราเดินทางไปในพื้นที่นั้นครับเราต้องไปอยู่ในพื้นที่นั้นคือการจำของคนในพื้นที่นั้นแล้วเพื่อกลับมาทำงานเหมือนว่าเราใช้เมมโมรี่ของตัวเองครับในการทำงานเราจะไม่ไปถ่ายรูปเขามาวาดเพราะนี่คิดว่าถ้าสมมติว่าเราถ่ายรูปเขามาวาดมันก็เป็นเหมือนกับการที่เราวาดภาพคนเหมือนนะครับใช่แล้วก็อยากใส่ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเข้าไปด้วยในพอร์เทรตนั้นครับอย่างชิ้นแรกครับก็จะเป็นของคนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ชิ้นที่2ก็จะเป็นคนในพื้นที่ของดอยปุยครับใช่เป็นอำเภอหรือสักอย่างในพื้นที่เชียงใหม่เพราะว่าแต่ละรูปเราก็จะไปในต่างพื้นที่เพื่อให้พอร์เทรตแต่ละพอร์เทรตมีความแตกต่างกันครับแล้วก็ชิ้นเล็กก็จะเป็นเหมือนว่าสตอรี่ต่างๆพวกรูปภาพพวกตั๋วหรือภาพอะไรสิ่งพิมพ์อะไรสักอย่างที่เหมือนว่าเราไปมามันเป็นเหมือนว่าเป็นหลักฐานที่เราไปมาเป็นสตอรี่ต่างๆอะไรเงี้ยพวกตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยเราก็ลงพื้นที่จริงๆแล้วก็เหมือนอยากไปหาประสบการณ์เพราะว่าเนี่ยเป็นคนเมืองครับก็เลยอยากพาตัวเองไปอยู่ในความงามที่บริสุทธิ์และธรรมชาติที่สุดครับตั้งแต่แล้วเราก็จะเริ่มสเก็ตคร่าวๆให้คล้ายๆกับคนในพื้นที่นั้นๆที่เราจดจำมาอะไรอย่างครับแล้วก็จะมีเทคนิคต่างๆที่เราได้ใส่เข้าไปเป็นเทคนิคที่เฉพาะตัวเป็นการขูดขีดก็จะทำให้รู้สึกว่าภาพนั้นมันดูเคลื่อนไหวและธรรมชาติที่สุดพวกต้นไม้พวกหญ้าแล้วก็พวกเส้นผมครับที่ให้ดูเหมือนฟิวสวายเหมือนคนเพราะว่าในพื้นที่เชียงใหม่ครับมันเป็นเหมือนบนเขาสูงก็จะมีว่าลมพัดก็อยากให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดมีพี่เขยคนหนึ่งที่เขาทำงานศิลปะแล้วเหมือนว่าตอนเด็กๆเราเห็นเขาเราก็ชอบเราก็เลยอยากเป็นเหมือนเขาเราก็ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มวาดรูปมาตลอดตั้งแต่วาดไม่เป็นเลยวาดเล่นๆจนมา
ข้าเรียนเป็นนักศึกษาจริงจังเกี่ยวกับด้านศิลปะคนชอบถ่ายรูปท้องฟ้าเราก็เลยหยิบยืมลักษณะของท้องฟ้าแบบพวกแบบก้อนเมฆสีต่างๆของท้องฟ้าที่มันแปรเปลี่ยนตามกาลเวลามาทำเป็นงานของเราโดยสื่อสารผ่านลายเส้นเพราะเราเป็นคนชอบเย็บปักถักร้อยเราก็เลยใช้วิธีนั้นมาทำเป็นแบบท้องฟ้าในแบบของเรามันก็จะเริ่มมาจากการถ่ายรูปแล้วก็ขยับมาเป็นแบบงานสองมิติจนคิดว่างานของเรามันต้องการเล่นกับพื้นที่มากๆเราก็เลยทำงานที่สามารถสื่อสารกับคนได้ให้คนดูเข้ามาในงานของเราได้อะไรที่ทำให้เราชอบงานศิลปะหรอน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสบายใจเวลาที่เราทำมันเราก็เลยชอบในการทำงานศิลปะหรือว่าดูงานศิลปะเพราะว่างานศิลปะมันคือสุนทรียะอย่างนึงเมื่อแบบเรามองมันก็จะเกิดความสวยงามแล้วก็มันสามารถตีความได้หลากหลายมุมมองมากๆเราก็เลยแบบชอบงานศิลปะแล้วก็รักในการทำงานศิลปะใช่สวัสดีค่ะหนูนางสาวนิธิพรโพธิจักรนะคะเรียนภาควิชาจิตรกรรมค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะสำหรับคอนเซ็ปต์ในงานนะคะก็คืออยากจะให้คนดูเนี่ยมองแวบแรกรู้สึกว่ามีความสุขค่ะในภาพเนี้ยมองแวบแรกอ่ะมันจะดูเป็นความสุขแต่จริงๆแล้วอ่ะมันแฝงสัญญาอะไรบางอย่างอยู่ในงานก็คือมันจะมีความรู้สึกภายในจิตใจของเราอย่างเงี้ยค่ะภาพเนี้ยก็คือเหมือนจะมีเก้าอี้นึงที่มันแบบไม่มีคนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เหมือนแบบว่าเออมันมีอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปหรือเปล่านี่ค่ะส่วนภาพนี้ก็คือเหมือนเราใช้สัญญาการรดน้ำต้นไม้ค่ะเพื่อที่จะเหมือนแบบเป็นการฮีลใจเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีหรือว่าไม่มีความสุขอะไรบางอย่างแล้วงานเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เกิดจากตัวเองค่ะในภาพนี้มันจะเป็นเรื่องของตัวเราเองเรื่องในชีวิตประจำวันทั่วไปเลยค่ะเกิดจากเรื่องง่ายๆที่เราแบบว่าใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยในการฮีลใจเราเองก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นการรดน้ำต้นไม้เป็นการสังสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดจากสิ่งที่เราเจอแล้วก็นำมาสังเคราะห์เป็นงานศิลปะแล้วก็ใช้สัญญาค่ะในการสร้างขึ้นมานั่นเองสำหรับตัวคาแรคเตอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือมันเกิดมาจากตัวของศิลปินที่แบบว่ามีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสความสดใสอะค่ะเหมือนแบบว่าที่เราดูเหมือนฉีกยิ้มเว่อร์คือมันเหมือนแบบมันดูยิ้มปลอมๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบการที่เรายิ้มบางทีมันอาจจะไม่ได้มีความสุขแบบว่า 100% มันอาจจะแฝงอะไรบางอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองวาดขึ้นมาให้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่ฉีกยิ้มอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเราก็แบบจินตนาการขึ้นมาอยากให้แบบว่าหน้ามันดูฉีกยิ้มเว่อร์แล้วเราก็ลองสเก็ตภาพขึ้นมาแล้วก็เออมันดูแบบแปลกๆดิอ่ะมันดูเหมือนแบบไม่ใช่ยิ้มทั่วไปอะค่ะคือปกติแล้วรอยยิ้มจริงๆแล้วอ่ะคือมันบางคนอาจจะดูว่ามันสดใสแต่จริงๆแล้วมันยิ้มเว่อร์แบบมันดูเหมือนแบบเฟคๆนิดนึงอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กๆอ่ะหนูด้วยความเป็นเด็กสายประกวดด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเคยประกวดมาตั้งแต่เด็กๆจนทำให้เราเนี่ยเดินสายเนี้ยมาตลอดแล้วพอหลังจากจบม.6มาเนี่ยทำให้เราคิดว่าเออเราอยู่กับอะไรมากที่สุดเลยทำให้เราตัดสินใจเดินทางศิลปะมาจนถึงตอนนี้ค่ะสำหรับนิทรรศการ10เต็ม10ของพวกเรานะคะก็คือมีทั้งหมด10ศิลปินด้วยกันนะคะก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหลากหลายเรื่องราวค่ะแล้วก็เกิดจากการร้อยเรียงกันจนเกิดเป็นนิทรรศการในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะก็อยากจะฝากนิทรรศการ10เต็ม10ด้วยนะคะถ้าเกิดใครว่างๆนั้นก็สามารถมาชมผลงานของพวกเราทั้ง10คนได้ค่ะสำหรับนิทรรศการของเรานะคะก็คือมีจนถึงวันที่28เมษายนเลยค่ะใครว่างๆก็มาชมกันได้ค่ะ